ที่2นะคะมาคุยกันเรื่องของไวรัสโคโรนานะคะตอนนี้เราเรียกเปลี่ยนชื่อกันใหม่แล้วชื่อว่าโควิด19นะคะโควิด19มันก็คือมาจากโคโรนาไวรัสdisease ก็เลยเป็นโควิด19นะคะ2019เนี่ยค่ะคือตั้งชื่อไอ้โก้เป็นงั้นน่ะอือไอ้โคโรนาก็จะได้แบบไม่ได้ตามเหมือนเขาจะให้เรียกง่ายขึ้นอะไรอย่างงี้ป่ะไม่ใช่เขากลัวไม่ให้อู่ฮั่นเนี่ยอู่ฮั่นเนี่ยเป็นชื่อมันคนจำในใจไงไวรัสอู่ฮั่นใช่ไวรัสอู่ฮั่นก็จะเคลียร์ชื่ออู่ฮั่นไม่ให้คนฝังใจกับอู่ฮั่นเพราะอู่ฮั่นเป็นเมืองที่มันมีเรื่องประวัติศาสตร์การท่องเที่ยวอะไรเป็นซิลิคอนแวลลีย์ของเขาเมืองพัฒนาทางด้านไฮเทคกลายเป็นภาพลบไปไม่ดีรถยนต์อุตสาหกรรมรถยนต์ศูนย์กลางรถไฟฟ้ารถไฟนะเส้นทางคมนาคมนะมีจะมีบาดเยอะไงเขาไม่อยากจะให้มันชื่อมันต้องเสียหายไปกับเชื้อโรครายนี้ก็เห็นด้วยครับก็เรียกตามนั้นไปส่วน เรือสำราญเวสเตอร์ดัมนะคะตอนนี้ก็ได้ขึ้นจอดเทียบท่าที่กัมพูชาแล้วหลังจากที่รอนแรมมาหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยแล้วก็ปฏิเสธไม่ให้มาที่แหลมฉบังไม่ให้ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือรัฐบาลก่อนหน้านี้ก็แบบมีข่าวว่าจะให้เทียบท่าจะให้ขึ้นแล้วก็ให้ไทยเป็นส่งต่อใช่ไหมก็ขึ้นเครื่องกับประเทศอะไรกันไปแล้วก็เป็นข้อถกเถียงกันเนี่ยค่ะที่วันนี้เขาก็บอกว่ารับก็โดนด่าไม่รับก็โดนด่าก็มีสองพวกไงแต่เขาไม่พูดเอาเหตุผลมาพูดกันเนี่ยว่าทำไมรับพูดกันแล้วอีกฝ่ายไม่ฟังเนี่ยใช่เรื่องปกป้องเราก็อ้างไงว่าอเมริกายังไม่เอาเลยกลัวไม่เอาญี่ปุ่นไม่เอาฮ่องกงไม่เอาไต้หวันไม่เอาอย่าไปจ้างคนอื่นเลยถามใจเราเราคิดยังไงแค่นั้นคือถ้าเราทำตามคนอื่นปุ๊บนี่นะถามว่าทำไมเราไม่ปราบการทุจริตเหมือนประเทศอื่นเขาล่ะโอ้ยตอบยาก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 ทำไมถึงโกงกว่าที่อื่นเขาล่ะโกงเยอะกว่าเขาด้วยใช่ค่ะค่ะแล้วก็เรือเวสเตอร์ดามตอนนี้เนี่ยนะคะตอนนี้กำลังน่าจะถึงที่สีฮานูวิลแล้วล่ะเพราะว่ากำหนดการตั้งแต่7โมงเช้าใช่ไหมหลังจากที่ทางกัมพูชาเขายอมให้ไปได้รับอนุญาตให้ไปเทียบท่านะคะแล้วก็อนุญาตให้ผู้โดยสารลงจากเรือโดยตามกำหนดการเนี่ยจะเดินทางถึงที่สีฮานูวิล7โมงของวันที่13กุมภาพันธ์ตามเวลาท้องถิ่นและจะจอดเทียบท่าเรือเป็นเวลาหลายวันเพื่อให้ผู้โดยสารทยอยลงและนั่งเครื่องบินเช่าเหมาลำไปที่กรุงพนมเปญเพื่อเดินทางกลับมาตุภูมิบ้านเกิดแต่ละคนต่อไปโดยทางบริษัทจะจัดเรื่องของค่าโดยสารแล้วก็เครื่องบินทั้งหมดรวมไปถึงคืนเงินค่าโดยสารเรือสำราญให้ 100% ด้วยนะคะคือถ้าฮุนเซนครั้งนี้นะบอกผลปรากฏว่าไม่มีใครติดเชื้อโรคเลยค่ะและทุกคนกลับบ้านโดยปลอดภัยคุณเซนก็ได้หน้าก็ได้หน้าไปเซนก็ได้หน้านะใช่คนที่มีมนุษยธรรมตื่นตูมทั้งที่ใบเบาเหมือนกันแหละไม่ธรรมดาล่ะเขาตีกินเขาหาจังหวะได้ดีล่ะนะแล้วอย่าลืมว่าสิงคโปร์เนี่ยเป็นเมืองท่าและเป็นเมืองที่เขตอุตสาหกรรมที่คนจีนเขาไปสร้างเมืองใหม่ให้เขาใช่แล้วถ้าเราเกิดตัดคลองไทยปุ๊บเลยนะผลพวงสำคัญคือสิงคโปร์ล่ะมันจะไปจับเบ๊ตอนนั้นพอดีก่อนที่จะไปหาจีนไปหาญี่ปุ่นนะอ๋อโหนี่มันคือแบบจุดยุทธศาสตร์นะธรรมดาที่ไหนที่ดีมากใช่ค่ะแล้วงานนี้คือแบบคุณเซนเขาก็ได้นี่ WHO ยังออกมาชื่นชมกัมพูชาเลยที่อ้าแขนรับเรือเวสเตอร์ดัมคือที่มันได้เพราะท่าเรือเนี้ยคือจีนไปสร้างแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วที่สิงคโปร์ก็คือการค้าทั้งหมดจีนเข้าไป EC เนี่ยของสิงคโปร์เขาอ่ะแล้วก็ของจีนของกัมพูชาค่ะกัปตันเรือเวสเตอร์ดามนะคะนายวินเซนต์สมิธบอกกับผู้โดยสารบนเรือว่าจะมุ่งหน้าไปสีฮานูวิลทันทีโดยเจ้าหน้าที่กัมพูชาจะขึ้นมาบนเรือเพื่อตรวจสุขภาพของผู้โดยสารก่อนที่เรือจะเทียบท่าทั้งนี้กระแสความวิตกกังวลเรื่องของไวรัสโคโรนาที่แพร่กระจายบนเรือสำราญเกิดขึ้นหลังจากที่มันมีกรณีของไดมอนด์พรินเซสที่ไปที่ญี่ปุ่นไงแล้วก็ใช่13คนพบล่าสุดตอนนี้คือญี่ปุ่นตรวจพบผู้โดยสารติดเชื้อไวรัสตัวนี้แล้ว175รายคือตัวเลขมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะนี่ได้มันเป็นเซสชั่นเหรออันนี้เวสเตอร์ดัมนึงไม่ใช่ลำนึงก็นี่มันก็เลยมีกระแสต่อไปลำนี้เลยดูซวยไปด้วยใช่เลยซวยไปด้วยนะคะทีนี้ก็อันนั้นก็เป็นหน้าที่กัมพูชาเขาก็รับไปแล้วปรากฏว่าตอนนี้มันมีเรือสำราญ
จากฮ่องกงจอดเทียบท่าภูเก็ตแล้วในโซเชียลก็แบบอะไรนะแบบวิจารณ์กันมากเลยแล้วบางคนก็แบบรุมกล่นด่าอะไรกันเนี้ยค่ะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมกำลังตั้งจุดคัดกรองนักท่องเที่ยวและลูกเรือนับพันคน ที่เดินทางมาพร้อมเรือสำราญ 2 ลำจากฮ่องกงถึงมาเลเซียหลังจากเข้าเทียบท่าที่ฝั่งภูเก็ตนะคะโดยหลังจากมีกระแสข่าวเรือสำราญซีบอนโอเวชั่นจากฮ่องกงกำหนดมาถึงเมืองไทยแล้วก็กำหนดเทียบท่าที่ท่าเรือน้ำลึกที่ภูเก็ตตอน 7 โมงชาวเน็ตเนี่ยต่างหวั่นว่าบนเรือเนี่ยจะมีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือเปล่าโดยรายงานข่าวจากนายวิวัฒชิดเชิดวงผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตเปิดเผยว่าภูเก็ตยังคงมีเรือสำราญขนาดใหญ่เดินทางเข้ามาจอดเทียบท่าเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะจังหวัดภูเก็ตอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยเดือนละ17ลำโดยสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตได้ร่วมกับสาธารณสุขเจ้าพนักงานควบคุมโรคแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยตรวจคัดกรองนักท่องเที่ยวที่มีเป้าหมายจะเดินทางมาเที่ยวบนภูเก็ตอย่างเข้มข้นนะคะโดยท่าเทียบเรืออ่าวมะขามที่เรือซีบอนซึ่งเดินทางมาจากฮ่องกงเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์แล้วก็จะเดินทางต่อไปยังเวียดนามจากนั้นเข้าแหลมฉบังกลับมายังเกาะกูดก่อนจะเข้าไปกัวลาลัมเปอร์ต่อด้วยเกาะลังกาวีจะและเข้าเทียบท่าภูเก็ตและช่วงเนี่ยจะเดินเรือไปยังสิงคโปร์มีนักท่องเที่ยว480คนแล้วก็ลูกเรือ430คนเจ้าหน้าที่ระบุว่าการคัดกรองนักท่องเที่ยวเป็นไปตามมาตรฐานป้องกันและตลอดเส้นทางการเดินเรือลำนี้มีแพทย์แล้วก็มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำเรืออยู่มีการวัดไข้ทุกวันซึ่งตลอดการเดินทางผู้ป่วยการเดินทางเนี่ยพบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่บนเรือ3คนแต่แพทย์ก็รักษาให้หายแล้วมันก็เลยมีความงงว่าอ้าวแล้วทำไมเรือซีบอนจอดได้ยังไงคะทำไมซีบอนจอดได้ทำไมเวสเตอร์ดามถึงไม่ให้มาคืนแล้วเข้ามาไม่เป็นข่าวนี่ฮะเข้ามาไม่เป็นข่าวช่วงไดมอนด์พรินเซสอ๋อก็เลยก็เนี่ยค่ะก็บอกว่าตอนนี้คนก็เลยแบบมีความตื่นตระหนกกันประเทศนี้ไม่มีมาตรฐานรูปแบบอะไรทั้งสิ้นละคือแค่มาก็มาจะไปก็ไปทำนี่ก็แล้วแต่ไงแล้วแต่กระแสไงแล้วกดดันไงค่ะค่ะคือเซียนหนูก็บอกว่าฮ่องกงก็ไม่ให้เข้ากัวไม่ให้เข้าญี่ปุ่นไม่เข้าไต้หวันไม่เข้าใช่แล้วก็ไม่ให้เข้าใช่เขายืนยันแล้วว่าบนเรือเขาไม่มีติดเชื้อทำไมเราไม่ส่งโอเคเขาจอดนอกเดี๋ยวส่งหมอไปดูสิรายวัดดูสิว่ามีไม่มีถ้าขึ้นไปปุ๊บเนี่ยทุกคนไม่สวมหน้ากากใช่ไหมถ้าทุกคนไม่สวมหน้ากากกัปตันแฮปปี้สบายสบายอยู่ลูกเรือยังแฮปปี้อยู่สบายสบายนั่งจิบกาแฟรับแสงแดดแล้วจะไปกลัวอะไรกันเขาต้องรอว่าบางคนเชื้อแต่นี่24วันเขาเดินมา14วันนี่ยังแค่14วันเขาเดินทางมาถึงยังถ้า14วันแสดงอาการแล้วเขาบอกว่าอย่าไปรับภาระได้เลยนะผมถามว่าเออถ้าเป็นมาลูกหลานครม.เขาบอกครม.4-5คนไปทัวร์ด้วยจะว่าไงค่ะฮะท่านจะโทรมาสั่งไหมอันนี้เช็คแล้วไม่มีกลับมานี่กี่วันแล้วเนี่ยจากเกาหลีผมมินว่าเป็นบัตรฟื้นฟูเมื่อกี้ไอแต่ผมเป็นนานแล้วอะไรไอ้ที่ไปอินเดียปีที่แล้วแล้วเดี๋ยวฟุดฟัดไม่ครบ14วันแล้วไม่มีไข้หวัดใหญ่ที่ระบาดอเมริกาเมื่อวานผมไปเดินห้างนะผมบ้างเปล่าใครเคยไม่มีคนสวมหน้ากากไม่เคยมีเยอะนะก็คือคนโล่งหมดเพราะถือว่าไอ้คนที่มีโรคนะมันสวมหน้ากากปิดไว้แล้วฉะนั้นที่ลอยไม่มีหรอกคนปกติก็เลยสบายใจคือทางการแพทย์ก็ขัดแย้งกันเองแนะนำบางคนให้ใส่เพราะว่าบางคนเขาบอกว่าคนที่ใส่คือคนที่ป่วยญี่ปุ่นเป็นอย่างนั้นกลัวญี่ปุ่นเป็นอย่างนั้นใช่ไหมเมื่อก่อนเราไม่เห็นเราเห็นคนญี่ปุ่นทั้งที่สวมหน้ากากสัก20ปีที่แล้วเนี่ยคือถ้าเขาเป็นหวัดเป็นอะไรเขาก็จะป้องกันติดเชื้อเขาเพราะสังคมเขาเป็นรถไฟใต้ดินใช่ไหมล่ะเขามีความหนาแน่นของประชากรคนทั่วไปเขาไม่สวมไงแล้วบอกการที่คุณสวมหน้ากากปิดแล้วเนี่ยคุณเอาคาร์บอนไดออกไซด์แล้วไหลเวียนไปเวียนมาโรคเขาบอกว่าเป็นพิษเผลอๆตายง่ายกับคนป่วยเลือดคุณจะเป็นพิษไงเพราะคุณไม่มีโอกาสบริสุทธิ์หายใจแล้วพอมันเกิดจากดรอปเลทก็คือไอ้น้ำอุ่นน้ำลายที่นิ่งแล้วแต่เนี่ยถ้าคุณอยู่ญี่ปุ่นเกาหลีฮ่องกงอากาศมันเย็นคุณบ้วนลายปุ๊บเนี่ยเชื้อมันชอบมันเย็นแต่ถ้าตรงฟุตบาทหน้าข้างนอกเนี่ยเดี๋ยวมันก็ตายแล้วเดี๋ยวมันก็ตายแล้วมันลอยฟอกในอากาศสภาพเดี๋ยวมันก็ตายมันลงข้างล่างหมดมันไม่ลอยข้างบนคุณก็หลบคนไอหน่อยแค่นั้นเองใช่คืออย่าให้แบบมีใครมาไอมาจามใส่เราเลยใช่ไอที่ก็ที่พี่แท็กซี่อ่ะที่เขาหายแล้วที่เขาบอกเขาติดเนี่ยก็คือ
นักท่องเที่ยวแบบจามใส่เขาเลยจังหวะที่แบบเหมือนดูแมปใน Google ในมือถืออะไรกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบจามพอดีเขาเลยก็เลยแบบพอรู้ว่าเริ่มมีอาการเขาก็เลยรีบไปตรวจอะไรอย่างเงี้ยของผมไม่แพ้อากาศไปทานอาหารก็นั่งกับหลานเราเพลินอากาศอ่ะเป็นเย็นๆใช่ไหมก็จามคนข้างๆจะดุ้งเราไม่ได้ใช่ใช่ตอนนี้ใครจามใครจามคนข้างหลังจะดุ้งขยับก็ยี่หนีเลยก็ผมก็ดีเหมือนกันนะผมนั่งเลยนั่งไปเรื่อยเป่าเงี้ยนะพัดลมเป่าข้างบนเนี่ยผมก็จามที่ไม่ว่างก็คือทำไงว่าจะหาที่นั่งก็อายจามสักพักเดี๋ยวเขาก็ลุกไปนั่งขาประจำนี่แหละผมไปนั่งควบนั่งควบนี่หนีพัดลมทุกครั้งก่อนที่โรคระบาดเองผมหนีพัดลมตลอดเพราะผมไม่ชอบพัดลมค่ะต้องดูแลสุขภาพตัวเองมันเห็นผมมันสายหน้าหนีไงพัดลมมันจ่ายอยู่แล้วมันยอดผู้ติดเชื้อนะคะตอนนี้ยอดผู้ติดเชื้ออยู่ที่ 6,329 รายนะคะเหลืออีก 40,000 กว่าใช่ไหมเป็นผู้ติดเชื้อในประเทศจีนซะ 59,805 รายนะคะผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 1,369 รายแล้วก็ที่รักษาหายแล้วคือ 6,017 รายนะคะส่วนในประเทศไทยยอดผู้ติดเชื้ออยู่ที่33รายนะคะแล้วก็เป็นประเทศอื่นต่างประเทศหลายประเทศเนี่ย491รายนี้คือยอดผู้ติดเชื้อในไวรัสโคโรนานะคะมาที่การเมืองและการวันนี้ค่ะไปที่สภาจะมีการพิจารณาร่างพรบ6งบประมาณ63แล้วก็เมื่อวานเนี่ยเขามีการประชุมกันของทุกฝ่ายอ่ะทั้งวิปรัฐบาลวิปฝ่ายค้านครม.แล้วก็สภานะคะถึงกำหนดการอะไรต่างๆในการประชุมวันนี้ซึ่งทางฝ่ายค้านเนี่ย เขาก็ได้ข้อยุติและได้ข้อยุติว่าเขาจะร่วมองค์ประชุมแต่ไม่โหวตไม่ร่วมพิจารณาอะไรแบบเนี้ยนะคะเหมือนกับว่าก็มันเป็นปัญหาใช่คือมันเป็นปัญหาที่รัฐบาลสร้างขึ้นมาเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็รู้ว่ามันเป็นเรื่องสำคัญของประเทศฝ่ายค้านก็เลยอ่ะเราจะไปเข้าองค์ประชุมให้แต่ว่าจะไม่ร่วมพิจารณาไม่ร่วมลงมติอะไรแบบนี้นะคะซึ่งมันก็ดีใช่ไหมพี่ก็ให้ผ่านไปซึ่งมันก็ดีใช่ไหมมันจะได้ไม่ต้องมีภาพมาอภิปรายอะไรกันอีกอ่ะคือทุกคนต้องการเงินนั่นแหละต้องการเงินเดือนนั่นแหละเขาต้องมีเงินเดือนเดือนงบประมาณที่จะไปรับเหมาก็ทำไม่ได้ใช่สสสวตอนนี้ผู้รับเหมามารวยไปผมว่าโอ้ยสวนผมนี่วางบินไปตั้งนานตั้งเรื่องเบิกไว้ตั้งนานแล้ว50ล้านเนี่ยนะหลายเดือนรัฐบาลไม่มีเงินให้ผมต้องจ่ายดอกเบี้ยบานเลยตอนนี้อ๋อ50ล้านอ่ะไม่ได้พวกรายเป็นพันล้านทำไงโอ้ก็ตายสิครับงบประมาณมันชะงักงานไปไม่มีเงินน่ะรัฐบาลบ่อเจี้ยบ่อเจี้ยที่เราร้องเพลงแตกดังโพล่สมัยก่อนนั่นแหละไปดูที่อเมริกาเขาเจอเห็นไหมไอ้ช่วงที่ไม่มีงบชัดดาวนี่คือชัดดาวนะปิดเป็นช่วงๆเลยอันนี้ชัดดาวสถานที่หลายแห่งที่ไม่มีตังค์ใจเพียงแต่ว่าพนักงานก็ปิดบทเต็มศิลปเสรีภาพอะไรก็ไปไม่ได้ของเราเพียงแต่ไม่เป็นทางการแค่นั้นที่ว่าเงินเดือนข้าราชการยังมีจ่ายอยู่ค่ะไปเอางบแต่ว่าโดยงบลงทุนทั้งหลายแหล่ไม่ได้นะค่ะแต่ว่าก็มีวันนี้ก็คือมีคอลัมนิสต์ที่บางหนังสือพิมพ์เนี่ยเขาก็มองว่าคือฝ่ายค้านเขาก็ต้องรองงบประมาณเหมือนกันเลยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาต้องรองงบประมาณน้องเขยพ่อตาน้องเมียเขาจะทำรับเหมาเมียสร้างอะไรอยู่ใช่ไหมเข้าไปรับสัมปทานจัดซื้อจัดนู่นนี่ให้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็มีความเป็นไปได้ใช่ไหมคะที่พิจารณางบประมาณวันนี้เนี่ยมันจะเป็นแบบวันเดียวจบวันนี้โหวตสองโหวตผ่านไปเลยจะไม่ได้หรือว่าเพื่อให้บ้านเมืองก้าวไปได้อ๋อใช่ไหมคะเพราะนั้นเราก็สุขภาพกินอย่างนี้แหละครับคุ้มหน้าปัจจมูกบางทีโรยหน้ากันไปแต่ไอ้ต้นตอของไอ้เรื่องที่ทำให้งบประมาณมันต้องยืดออกมาอีกเนี่ยก็คือเรื่องเสียบบัตรแทนกันใช่ไหมแต่การตรวจสอบเพื่อที่จะเอาผิดอะไรก็ยังไม่มีใครแบบหืออืออะไรนี่นะแต่ว่ามีคนหนึ่งศิราเจนจาคะเขาจะให้รางวัลนำจับนะคะศิราเจนจาคะค่ะสสพลังประชารัฐเนี่ยเขาบอกว่าใช่ใช่เงินกองทุน10ล้านเขาจะให้คนละ100,000เลยผู้สื่อข่าวได้หลายตังค์อย่างนั้นมีเม็ดเงินให้ได้10ล้านคือเขาบอกงี้ค่ะเขาบอกว่าเขาประกาศเลยว่าถ้าประชาชนหรือใครก็ตามที่สามารถมีภาพนิ่ง
มีวิดีโอเพื่อที่จะเป็นหลักฐานเอาผิดส.ส.ที่มีการเสียบบัตรแทนกันเขาไม่จำกัดวาระไม่จำกัดแบบมติอะไรด้วยนะคืออะไรก็ตามที่ต้องมีการเสียบบัตรแล้วก็ลงคะแนนโหวตเนี่ยถ้าใครมีหลักฐานให้เอามารับเงินกับเขาได้เลย10 ล้านไม่พอมั้งงั้นน่ะเหรอแต่ไม่เป็นไรพี่เขารวยเขาบอกเขามีเงินมีทรัพย์สินตั้ง500 ล้านบาทเสียภาษียังเฮ้ยสิละเคยโดนเลยนี่เรื่องที่ดินปะที่ดินที่ใช่ที่ผืนเดียวกันมี2 แปลงใช่แปลงหนึ่งร้อยล้านอีกแปลงหนึ่งเท่าไหร่นะ10 ล้านก็มันต่างกันเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือคุณศิระบอกว่าเขาจะให้คนละ 100,000 นะคะแล้วก็เขาว่ารวยไม่เป็นไรเขามีทรัพย์สินถึง500 ล้านบาทคิดว่างานนี้เนี่ยไม่เกิน10ล้านหรอกเขาตั้งงบประมาณเอาไว้เขาก็ยังเหลือเงินใช้อีก490 ล้านบาทเพราะฉะนั้นเนี่ย มาเลยใครมีหลักฐานอะไรเนี่ยเขายินดีเลยเมื่อเช้าเห็นมีใครสัมภาษณ์คุณวีระสมความคิดเรื่องเล้าไก่ปรินาเรื่องเขาบอกมีบ้านบ้านน็อกดาวน์นะไปปลูกที่ในที่เขาน่ะบอกเป็นคนที่มีมิตรภาพกระชับแน่นคุณปรินาบ้านอะไรบ้านไม้สักด้วยเปล่ามันไม่บ้านไม่รู้บ้านไม้สักบ้านอะไรไม่รู้แต่ว่าถ้าเป็นไม้สักบ้านมีความสัมพันธ์กันชับแน่นกับปรีนาล่ะคะเอ๊ะมันบ้านน็อกดาวน์นี่มันแบบไหนบ้านน็อกดาวน์บางเดี๋ยวนี้ยกใส่ยกใส่ใช่ยกใส่บินบางเดี๋ยวนี้มันเป็นคอนเทนเนอร์ใหญ่ก็มีเดี๋ยวนี้เป็นคอนเทนเนอร์ไปตั้งไปแอร์ก็ได้คนที่มีความสัมพันธ์กันชับแน่นกับปรีนาไม่มีใครวะแน่นตรงไหนมันแน่นตรงไหนครับอกครับใจแน่นมันมีหลายแบบแน่นก็ต้องบอกพี่วีระบอกคุณวีระนั่นแหละว่างั้นก็ช่วยไปดูหน่อยว่าผมจะไปโทรไปถามเนี่ยเขาดูเขาจะรู้ว่าเป็นใครนะว่ากระชับแน่นเนี่ยถามเลยว่าจงเกรงว่าคนที่มีเจ้าของบ้านที่มีความต้องการกระชับแน่นนะเป็นใครใช่เป็นใครส่งตัวย่อมาก็ได้มาจะหาเองใส่ชื่อเต็มมาวีระเขาใส่ชื่อเต็มไม่ได้อยู่แล้วไม่กลัวอยู่แล้วนี่ใช่ใช่โอ้ยเมื่อวานนี้ยังไปลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่ดินปารีนาที่ดินปารีนาอยู่เลยนะคะงั้นเดี๋ยวเราพักกันก่อนละกันค่ะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยกลับมาติดตามเรื่องการตรวจสอบที่ดินปารีนาเพราะว่ากฤษฎีกาเขาตอบมาแล้วว่าที่สปกเนี่ยมันก็ไม่ได้มันก็ยังมีความเป็นป่าไม้อยู่เพราะฉะนั้นป่าไม้สปกไปคุยกันไปดำเนินคดีซะนะคะแล้วก็เรื่องของยุบพักคดียุบพักอนาคตใหม่นะคะเดี๋ยวพักกันก่อน21 กุมภาพันธ์เหมือนเดิมแต่อนาคตใหม่เขาก็ยังแบบทำไมไม่เปิดไต่สวนเหมือนแบบเขาไม่ได้ความเป็นธรรมอะไรอย่างนี้พักกันก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันค่ะ